สวัสดีวันใหม่นะคะวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงแรมอะไรสักอย่างนึงคือบีจะมากับพี่ติ๊กเนาะจะมาดูห้องดูโรงแรมค่ะก็คือแบบ walk in เข้ามาถามเลยราคาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอดูห้องด้วยนี่นาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะป้าเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูเป็นระยะแล้วกันเนาะว่าจะเก็บภาพอะไรมาฝากในบางวันนี้มีความร่มรื่นมากเลยทีเดียวทุกคนคือต้นไม้เยอะพี่ติ๊กนางดูจากในเน็ตไงนางก็เลยอยากจะมาดูเพราะต้นไม้เยอะนั่นเองเราก็ยังจะอยู่ในห้วงแห่งต้นไม้แบบนี้นะคะคือดีมากเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันอ๋อ Novotel นะคะ Novotel เนาะไปดูกันค่ะสวยอ่ะที่โรงแรมมาริออตนะคะคือมันอยู่ค่อนข้างไกลจากผู้คนแต่ว่ามันเป็นหาดส่วนตัวแล้วก็คือใหญ่มากค่ะโรงแรมใหญ่มากเวอร์วังอลังการก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็คือใช้เวลาอยู่ที่นี่เลยค่ะแต่ว่าเรามีรถไงตอนกลางคืนเราอาจจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยดูพี่ติ๊กว่าเธอพอใจไหมก็ราคาก็เดี๋ยวค่อยดูราคาอีกทีนึงเนาะแต่ว่าคือกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอ่ะมันมีสระว่ายน้ำแบบเยอะอะค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็มันมีแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยคือดีมากเลยอ่ะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เข้าใจคืออันเนี้ยมันเคยมีน้ำมาก่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยค่ะไอ้โขดหินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเคยมีน้ำมาก่อนแล้วน้ำมันอยู่ตรงนู้นนู่นน่ะไกลๆนู่นน่ะเราก็เลยจะเอาที่นี่ดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็คือขับรถมาดูไงแต่หาดทรายก็หาดทรายโอเคค่ะแต่ร้อนน่ะตรงเนี้ยมันเป็นหาดส่วนตัวเนาะก็เลยเดี๋ยวคิดก่อนคิดมันมีตัวเลือกไงทุกคนเมื่อกี้เข้าไปดูเนาะตรงสระว่ายน้ำนะคะที่แบบว่าเห็นวิวสระว่ายน้ำอ่ะอันนี้คือไม่รวมค่าอาหารเช้านะประมาณ19,000กว่าก็ตีไปซะ20,000เนาะแล้วก็คือก่อนหน้านู้นมา2ปีที่แล้วอ่ะบีเคยไปอยู่อีกโรงแรมนึงอ่ะเรเมเดียนอะไรสักอย่างนั่นแหละมันเรเมนิเดียนนะคะตามพี่ติ๊กพูดอ่ะมันก็แบบ30,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีมอนตะเอือดอ่ะ3คืนนะคะ3คืนเนาะนั่นแหละ3คืนก็จะ10,000กว่า20,000นะตีไปซะ20,000ไม่รวมอาหารเช้าแต่อาหารเช้าก็จะประมาณ100นึงเนี่ยแหละเราก็เลยคิดดูก่อนว่าเราจะไปที่ไหนดีแต่ตรงนี้ก็โอเคพี่ติ๊กบอกว่าตรงเนี้ยมันไอ้นี่เยอะไงทุกคนมันไอ้นี่เยอะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเกมพวกอะไรเงี้ยมีแอคทิวิตี้ว่างั้นเถอะเยอะมากนะคะจากที่เดินผ่านเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ปื้มอ่ะมันลงไปว่ายน้ำทะเลไม่ได้อ่ะคิดค่ะคิดเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูก่อนเนาะเพราะว่าตามที่ต่างๆเพราะมันใหญ่กว้างขวางมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปขอเช็คดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารายงานนะคะคืออันนี้เป็นห้องนะคะซ้ายขวาแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปริมทะเลเลยนะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็เดินมาอีกทุกคนคือแบบใหญ่มากอันนี้คือดอกเอื้องไม้นะสวยมากเลยอ่ะวันนี้จะมาฝั่งชายหาดบ้างนะคะบียังไม่เคยถ่ายชายหาดให้ดูเลยเนาะก่อนที่เราจะย้ายโรงแรมนะคะเดี๋ยวบีจะพาไปนู่นตรงที่โรงแรมเขาจัดไว้ให้นะไปค่ะตอนนี้แดดยังไม่ร้อนไงเราก็เลยมาว่ายน้ำตอนเช้ากันไปค่ะYeah.
เหมือนบีบ้างพอเท้าจะแตกก็พอนะแต่ถ้าลงไปไหว้เลยไม่เอาชอบไปไหว้ที่สระว่ายน้ำมากกว่าทุกคนมุมนั้นก็จะเป็นมุมโปรดของใครๆหลายๆคนจะมาบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในโรงแรมนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อเป็นแบบชอยจะมาพักหรือไม่พักคือสรุปก็คือทุกอย่างดีหมดเลยดีหมดเลยพนักงานไนซ์มากแล้วก็ทุกส่วนของโรงแรมเนี่ยคือสะอาดมากแล้วก็ดีมากแต่ว่าบีมี2อย่างคือมีอย่างเดียวจริงๆมีอย่างเดียวแหละคือในห้องอ่ะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่าไอสวิตช์เปิดไฟอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูคือตั้งแต่เข้าห้องมานะทุกคนสวิตช์เปิดไฟอ่ะจริงๆแล้วบีคิดว่าเขาควรจะมีแบบว่าอ่ะ1ตัวอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เปิดปิดข้างหน้านี่นะคะตรงตัวนี้ใช่มั้ยห้องน้ําอ่ะก็จะมีอีกตัวนึงข้างในแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีอีกอันนี้เฉพาะตรงบาร์นะตรงบาร์เล็กๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกซึ่งมันเปิดแค่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยแค่ตรงข้างบนแล้วก็2อันนี้คือตรงนู้นก็หาไม่เจอตรงข้างหน้ากระจกนี่ขอเวียนหัวนิดนึงค่ะตรงข้างหน้ากระจกนี่เห็นไหมมันก็จะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละแล้วคืออันนี้ก็ต่างหากอันนู้นก็ต่างหากคือมันเยอะเกินไปหมดมันเต็มไปหมดเลยอะตรงเนี้ยเราไม่รู้คือยังไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าหาไม่เจอนะคะว่าจะเปิดตรงไหนนั่นแหละก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะคือหาที่เปิดไฟไม่เจอวันเถอะคือวันแรกอะคือวนรอบห้องกับพี่ติ๊กแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรคือจะปิดไฟนอนก็แบบใช้เวลานานมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือพนักงานก็มีคนไทยด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือถ้าหน้าฟรอนต์ถ้าหน้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนไทยพูดได้คน2คนอะไรเงี้ยนอกนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็อีกตรงที่เป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าค่ะก็จะมีทั้งคนไทยเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะแล้วก็มีทั้งคนไทยอาจจะคนมาเลเซียด้วยหรือเปล่าบีไม่แน่ใจเนาะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคะนั่นแหละก็แค่นี้แหละคือทุกอย่างโอเคมากๆเลยโรงแรมนี้ดีเนาะนั่นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยบีจะออกจากโรงแรมใช่ไหมเช็คเอาท์ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบอีกวันนึงแล้วกันอีกคืนนึงแล้วกันอย่างเงี้ยก็คือพอไปเช็คที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมปกติห้องเราเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเช็คอินใช่ไหมเราเข้าไปเช็คอินที่hotel.com นะคะมันก็จะได้3,200กว่าๆเนาะตามที่บีบอกไปแล้วก็แต่ถ้าเราเดินไปถามเลยอย่างเงี้ยก็จะ 3,500 ใช่มั้ยเราก็ได้นั่นราคา 3,200 กว่าๆมาโอเคแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือเราจะอยู่ต่ออีกคืนนึงโดยที่เราไม่ได้จองผ่านอะไรเลยใช่มั้ยคะก็คือแบบไปบอกเขาว่าจะขออยู่ต่ออีกคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่าโรงแรมขึ้นเป็น 4,000 ค่ะก็มันก็ต้องตามนั้นเลยเนาะเพราะว่าคือเราทําเป็นแบบว่าคือจะอยู่ต่ออะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงก็ค่าโรงแรมมันขึ้นมันก็กำลังจะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเป็นไฮซีซั่นใช่ไหมโอเคถ้างั้นนะบีขออาบน้ำก่อนสระผมก่อนอ๋อมีอีกอย่างนึงที่ดีมากๆเลยคือปกติเราไปตามโรงแรมใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวบีให้ดูหลังจากที่บีสระผมมาแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปสระผมก่อนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายโรงแรมกันไปโรงแรมต่อไปกันเลยนี่ไงทุกคนสิ่งที่บีอยากจะบอกมันก็คือไดร์เป่าผมอะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆไปเลยอ่ะคือมันเหมือนกับไดร์เป่าผมที่มันอยู่ในร้านเป่าผมอ่ะคือมันไม่ใช่อันเล็กๆอ่ะอันนี้บีว่าสาวๆหลายคนก็คงอยากจะให้มีแบบนี้ใช่ไหม
คือเคยเจอไงโรงแรมที่แบบว่าคือเป็นอันเล็กๆอ่ะกว่าจะเป่าผมเสร็จใช้เวลานานมากแต่อันเนี้ยแป๊บเดียวคือแรงมากแรงมากมีไปซื้อไอ้นี่มาไอ้เลยนะที่ใส่ผมมาน้ำมันใส่ผมอ่ะของอันนี้นะคะในเซเว่นเนี่ยเอ้ยดีเหมือนกันเนาะ35บาทหรือว่า55หรือ45อะไรจำไม่ได้เหมือนกันพี่ติ๊กซื้อมานะคะใส่ไปเลยนี่เพิ่งสระผมเสร็จเมื่อกี้นี่ตอนนี้เรากำลังจะย้ายโรงแรมไปอีกโรงแรมนึงนะคะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลเนี่ยแหละอยู่ไกลแบกของไปคนที่ชอบย้ายโรงแรมก็ต้องอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าลองโรงแรมอื่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ย้ายครั้งนี้ก็ไม่ย้ายแล้วค่ะก็คืออยู่จนจบทริปเลยของภูเก็ตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าโรงแรมอะไรพร้อมทุกคนไปค่ะเราไปโรงแรมต่อไปกันคือตื่นเต้นทุกครั้งที่จะไปโรงแรมใหม่นะเพราะว่าเบียชอบไปดูแบบเข้าไปถึงห้องเนี่ยเข้าไปดูห้องน้ำก่อนเนี่ยว่าห้องน้ำเป็นยังไงแต่พี่ติ๊กแต่ยังไม่เสร็จติ๊งถ่ายรูปเหรอคะทุกคนให้ดูค่ะบ้านลายไม้นะคะอันนี้ก็คือโรงแรมบ้านลายไม้นี่ดีค่ะสวยดีใหญ่กว้างขวางอันนั้นคือเสาไอ้น้ำลาก่อยนี่เราอยู่ที่ร้านฟูจินะคะคือเลือกหลายร้านมากอาจจะไปกินสเต็กใช่ไหมน้องแนะนำมาใช่ไหมก็คือดูไปดูมาเฮ้ยมันตอนกลางวันอ่ะยังไม่อยากกินสเต็กอะไรเงี้ยสเต็กมันต้องตอนกลางคืนใช่ไหมก็เลยมาลงท้ายที่ฟูจินะคะเดี๋ยวก็เมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพี่ติ๊กก็สั่งเบียร์เหมือนเดิมพี่ก็สั่งชาร้อนชาร้อนมันจะกินคู่กับฟูจิได้อร่อยกว่ามันของที่นี่ดูขอบคุณของบีว่ะขอบคุณครับ
ไรคือการสั่งวาซาบิมา2จานไม่เข้าใจอ่ะพี่ติ๊กอ่ะโหกินวาซาบิเยอะมากอ่ะโอ้สรุปข้าวเราก็เหลือนะคะจานอื่นเก็บไปหมดละอร่อยมากอิ่มมากตอนนี้คนดูมือนี้สวยมากเลยอ่ะ1 1 1 1 1 1นี่อันนี้ร้านข้างบน Big C เนาะร้านนี้เลยปัญหาละทุกคนจริงๆไอตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องติดกับโทรศัพท์ไงเขาต้องติดกาวแล้วไอตัวเนี้ยมันขาดเนี่ยเขาไม่ได้ติดเนาะมันก็เลยขาดอะเซ็งมากเลยพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดกาวไงพอเราใช้โทรศัพท์เนี้ยมันก็จะแบบว่าเคลื่อนซ้ายทีขวาทีเงี้ยมันก็เลยทำให้ขาดโอ้เซ็งเปลี่ยนเลยนี่ทุกคนแบตซัมซุงมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่เห็นเขาเปลี่ยนเนาะอันเนี้ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็ก่อนที่เขาจะลงไปกับตัวเครื่องอะเนาะเขาต้องเอากาวติดตรงนี้แล้วก็ติดข้างแถบที่บีเห็นเขาทำเนาะแล้วก็นี่แล้วก็เอาไปติดบนแบบถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นข้างหลังใช่ไหมเออแล้วก็แบตใส่ใช่ไหมเออแล้วอันเนี้ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยแต่อันเนี้ยมันขาดไปอันเนี้ยอันเนี้ยขาดอะโอ้เซ็งมากเลยเดี๋ยวนี้บีจะต้องเอากลับไปด้วยเนาะเพราะว่าเอาไปทำแบบยืนเรื่องไงยืนเรื่องเออยืนเรื่องโอเคคนเรียบร้อยใช้งานได้นะคะมาใครจะส่งข้อความอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวจะอัพ Instagram ทุกๆ2วินาทีนะโอเคในความโชคร้ายก็มีความโชคดีมาดูค่ะอันนี้คือระเบียงใหญ่มากแล้วก็ห้องแบบว่าสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยพี่ติ๊กมองห้องข้างๆเราควรจะได้แต่ว่าพอพนักงานเปิดประตูให้เราใช่ไหมอย่างที่เห็นในวิดีโอก่อนอันนี้แป๊บนึงอ่ะคือเขาเปิดมากลิ่นบุหรี่แบบตีหน้าเลยทุกคนคือแบบบีบอกว่าเออขอโทษนะคะคือแพ้กลิ่นบุหรี่หนักมากใช่แล้วคันนี้พนักงานก็เลยเปิดห้องนี้ห้องข้างๆให้ดูบอกว่าเออโอเคหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยบีแบบประทับใจมากเลยคือเขาน่ารักมากคือโชคดีที่อันนี้เป็นห้องมุมนะคะห้องตรงมุมสุดเนาะมันก็เลยดูใหญ่มากเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเออไม่มีชาร์จเพิ่มไม่มีอะไรเนี่ยอย่างงี้เนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นระเบียงใหญ่แบบเนี้ยมันก็จะอีกราคานึงอะไรเงี้ยคือแบบพอบีเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนาะแบบกินบุหรี่แบบบอกพี่ติ๊กเธอกินบุหรี่แรงมากเลยอย่างเงี้ยทางที่ห้องเขาห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือยังมีกลิ่นบุหรี่อ่ะพี่ติ๊กก็บอกเธอก็บอกเขาสิอะไรเงี้ยบีก็เลยคือต้องกล้าบอกนะเพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยคืออยู่ไม่ได้แน่นอนบีอ่ะจริงๆเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้โอเคหมดยกเว้นกลิ่นบุหรี่บีขอโทษทีด้วยเนาะก็เลยต้องบอกเขาไปก็เพราะว่าเราอยู่3คืนไงฮะเราก็ไม่อยากจะบอกไว้นี่เนาะโอเคไปดูห้องอย่างไวๆกันอยากจะโชว์มากเลยอ่ะคนคืออันนี้ที่เข้ามาอันนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้เนาะอ๋ออันนี้ก็คงจะเป็นตู้เสื้อผ้าปกติเนี่ยแหละเขาก็จะมีอันนี้ให้สะอาดมากโอ้ยโรงแรมที่ป่าทองดีเลยทุกคนดีแล้วก็อันนี้มุมเห็นนะอ๋อมุมซ้ายขวาเนาะพี่ติ๊กเอากระเป๋าตัวเองวางซ้ายสุดเป็นห้องน้ำแล้วก็ก่อนที่จะเปิดเป็นห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบสาวๆนี่ต้องแบบชอบมากๆเลยทุกคนดูกระจกบานใหญ่มากเต็มเต็มแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในทุกคนอันนี้คือความอลังมากแต่ว่าเราก็ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นบาร์แบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรคือมัน3คืนไงอ๋อขอโทษบีเพิ่งเห็นหูต้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้มันเป็นแบบว่าอ่างอาบน้ำเนาะแล้วก็อุ๊ยเลิศอ่ะอุ๊ยปฏิภี
ข้างซ้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้เนาะที่นั่งพักชิวๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำโอ้ยทำไมดีจังเลยเนี่ยห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเนาะซึ่งทุกอย่างนี่แบบฟรีหมดเลยเดี๋ยวจะไปให้ดูฟรีอีกอย่างนึงนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชาวเวอร์แบบปกติเนาะเออพี่ติ๊กก็โอเคปลื้มในราคาบีก็จะนั่งอ่านตรงนี้ก็จะนั่งอาบน้ำตรงนี้แหละอุ้ยโอเคที่สำคัญคือทุกคนขอบคุณทุกคนมาดูมุมนี้ดีกว่าอันนี้เป็นมุมตู้เย็นนะคะอาทิตย์เปิดค่ะแต่ว่ามันยังอุ่นอยู่จริงจริงมิตายู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 โอ้ยตาแต่อันนี้คือไม่รวมนะคะพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกอันนั้นไม่รวมเปิดเข้ามาตู้เย็นเนี่ยก็จะมีกาแฟ2แล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยดื่มได้หมดเลยนะคะอันนี้คือดื่มได้หมดเลยเนาะเนี่ยค่ะมันอยู่ในราคาห้องเดี๋ยวพี่จะบอกราคาห้องอีกทีนึงอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เป็นแบบที่ชงกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังอุ่นอยู่เนาะแม่บ้านเพิ่งทําความสะอาดเสร็จนะคะแล้วก็ปิดฟึบเสร็จปุ๊บก็จะเป็นมุมนี้นะคะมุมอะไรต่างๆนานาเขาก็คือบอกว่าเออฟรีหมดเลยอุ้ยดีมากเลยมีให้เลือกโอ้ยโชคดีที่บอกว่าเลือกโรงแรมนี้เนาะคือโรงแรมสวยทุกโรงแรมอ่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จากมุมนี้ไปแล้วก็จะเป็นทีวีเนาะทีวีทุกคนคือแบบมีความเป็นบ้านน่ะคือแบบมีความเป็นบ้านที่แบบไม่น่าจะใช่โรงแรมอ่ะคือแบบมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทางออกระเบียงเนาะระเบียงใหญ่มากแล้วก็โซฟาแล้วก็ตรงกลางห้องเวียนเนี้ยเหมือนตรงห้องโถงโรงแรมเลยค่ะแล้วก็นั่นเป็นคิงเบดนะคะตรงนั้นเป็นคิงเบดเนาะโอ้ยสวยห้องน้ำเมื่อกี้ที่เราเข้ามาไปดูระเบียงกันระเบียงนะคะออกมาระเบียงปุ๊บก็จะเป็นที่นั่งกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้คือมันแบบใหญ่มากอะแล้วก็เราก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำเนาะนู่นสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นนู่นตอนนี้ตอนแรกเราจะอยู่ห้องนี้ไงเราก็ได้ห้องตรงนี้แทนห้องหัวมุมแทนเย่พี่ตุ๊กนะพี่ติ๊กนางชอบมากเลยทุกคนดูนางมองเธอมันดีมากเลยอ่ะค่าโรงแรมก็จะอยู่บีเพิ่งคิดมาเนาะก็จะประมาณ100เกือบ160ยูโรบีก็เลยตีไปซะเป็น160ยูโรนะคะก็คูณค่าเงิน37เนาะก็จะได้ 5,920 นะคะก็ตีซะ 5,900 เนี่ยแหละต่อคืนนะนั่นแหละคือเราจะ3คืนแล้วก็จะกลับกรุงเทพไงเราก็เลยแบบว่าเต็มที่กับที่พักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านานๆได้มาพักผ่อนทีอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าเอ้ยปลื้มมากคือดีอ่ะจริงๆแล้วก็เนาะความแบบว่าของนักท่องเที่ยวอ่ะที่อยากจะมาเที่ยวหนึ่งแหละใหญ่ๆเลยหลักใหญ่ๆเลยก็คือแบบว่าโรงแรมที่แบบดีๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือโรงแรมที่ถูกอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปโรงแรมที่ถูกก็ดีเยอะแยะเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราเลือกที่แบบว่าเรารู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนะนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวจะลงไปว่ายน้ำละตอนนี้คือบอกว่าอยากว่ายน้ำมากแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในตอนเย็นอีกทีเลยแล้วกันนะคะว่าเราจะไปไหนทำอะไรกันบ้างคนมาค่ะในเมื่อห้องเขามีเครื่องทำกาแฟให้พี่ติ๋วว่าเธอต้องมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนางเกือบทำของเขาพังก็ไม่เชิงว่าพังหรอกนี่ไงเฮ้ยนึดนาติสตินาติสติโอเคอันนี้นะคะเขาจะให้มา3นะพี่ติ๊กกินไปแล้ว1นี่แหละคือกินฮะก็ต้องปัดแต่ส่วนปลาละอ๋อนะพี่ติ๊กบางบอกว่าตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงมันโอเคละมันเทิร์นออนแล้วเห็นไหมส่วนโอนแปลละนิดอยู่มันเทิร์นออนละนางก็จะฉีกไหนพี่ติ๊กแนวตัดซิฉีกอันนี้โอเคพอฉีกเสร็จปุ๊บเราก็เอสเพรสโซโอเคมิตาสดยั่วหนึ่งมิตาเนี่ยอ้ามอ้อยก็ไปก่อนละใส่ลงไปโอ้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดก็อะไรเชื่อถึงกันโอเคแล้วก็ทำไงต่อมิตาสิบจะสปาร์ลวอลต์มุตตาไอ้แนวมิตาอ้าวไอ้ตอนนี้กูบอกมิตาก็จะเนี่ยสปาร์ลอ้าวอ๋ออีกแหละเมื่อกี้นางยังได้เลยแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆน้ำก็มีแต่จริงๆแล้วมันควรจะมีไฟตรงเนี้ยว่าแบบพร้อมใช้งานนู่นนี่นั่นเนี่ยตัวซีนพิจารณาโซลล์อีกหนึ่งก็สติวอลต์กดกดลงไปแล้วก็โอ้สแตนด์เปล่าแล้วโอน
อันนางไม่เชื่อบีว่าเซลิเปลอ๋อนี่ไงมันต้องมีไฟขึ้นมาแบบนี้ทุกคนอ่ะเมื่อกี้พี่บอกน้องว่ามันเปิดแล้วเมื่อกี้มันปิดอยู่อ่ะนี่นะคะคือมันก็เป็นความรู้ใหม่ไม่เคยใช้อ่ะบ้านไม่มีเครื่องแบบเนี้ยทำไงอ่ะเราก็รอมันก็เนี่ยเห็นไหมน่ารักอ่ะมันเหลืออีกอันนึงนะคะในนี้เหลืออีกอันนึงอันนี้เอสเพรสโซ่ on coffee อ๋ออันนี้ไม่มีคอฟเฟอีนนะคะไม่มีคาเฟอีนนะคะเนี่ยเอสเพรสโซ่ไม่มีคาเฟอีนนะมันมี3อันนะคะเขาให้3อันนะเรานี่อันที่2บีกำลังจะดื่มนะพี่ติ๊กบอกบีดื่มหรือยังบีดื่มสีนี้นี่บีดื่มสีนี้สีแดงนางดื่มไปแล้ว1อันช่วงบ่ายๆทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อพี่ติ๊กบอกว่าตอนเนี้ยตอนที่มันไม่มีไอเนี่ยไฟอ่ะเมื่อกี้มันไฟเป็นไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บแสดงว่ามันทำงานไงตอนนี้ก็มันหยุดกระพริบละก็หมายถึงว่ามันกำลังกดอุ้ยก็กดขวาก็รอให้มันกระพริบเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟสองอันแล้วเราค่อยกดขวาแล้วก็ติดิงเอสเพรสโซ่ระวังหน้ากล้องของคุณดีๆนะคะของใหม่น่าเล่น พี่ติ๊กบอกหรือจะซื้อให้แม่ย่าดีแบบนี้บีบอกว่าถ้าซื้อให้แม่ย่าแม่ย่าเคว้งทิ้งใช้ยากเฮ้ยเขามีไอ้นี่เดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อที่แสมแข็งอุ้ยอุ้ยเลือดรูมาเฮาอ้าวหมดหรอโอ้ยแก้วเนี้ยจะกินได้ไหมเนี่ยคือมันขมอ่ะมันต้องแบบว่าลาเต้อะไรเงี้ยพี่ชอบโอเคนี่จ้ะอะไรไปดื่มชิปดี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 โอ้ยทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะติ๊กบอกบีไปดูพระอาทิตย์ตกกันอ้าวพอดูอีกทีนึงปุ๊บอ้าวมืดแล้วอ่ะเซ็งมากมาชิมกันดีกว่าหอมโอ้หอมมากเลยอ่ะไม่ได้คุณไม่ได้ไปต่อคุ้มคุณไม่ได้ไปต่อโอ้ยหือละไม่ได้ไปต่อค่ะคุ้มผมมากคุณอย่าหาว่าบีไม่ตอบข้อความใน IG นะตอนนี้โทรศัพท์เพิ่งจะใช้ได้วันแรกนะคะจากที่เห็นไปนั่นแหละจ่าย 1,500 ก็คือตรงขั้วแบตข้างในมันอะคือหักไปเลยขาดไปเลยเนาะเขาเปิดดูแล้วเขาเขย่าดูเนี้ยคือมันก็บอกว่าได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนให้ก็นะคะเสียไป 1,500 คือข้อความเยอะมากบีจะพยายามทยอยตอบนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเร่งเร้าบีนะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีตอบขอโทษด้วย